ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็ต้องขออนุญาตมาแรงเยอะค่ะตรงนี้หลบนะคะหลบแสงแสงมันเยอะเกินไปนะคะตรงนี้ก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะพอดีเมื่อวานกลับมาแล้วมันไม่ได้นอนนะมันไม่ได้นอนก็เลยตื่นขึ้นมากลับมาถึงนอนประมาณ 6:30 กลับมาจากโรงพยาบาลนอนตอน 6:30 ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 7:30 เมื่อวานนะคะพอลุกขึ้นมา 7:30 รู้สึกว่าน่าจะหลับในแน่ๆเลยถ้าเกิดจัดรายการเพราะว่าบางทีเนี่ยจัดรายการวิทยุถ้าเกิดว่าหลับไม่เต็มที่มันก็เหมือนจะหลับในเคยเป็นและอีกอย่างนึงคืนอีกวันนึงก็ต้องไปเฝ้าต่อเฝ้าไข้ป่าก็เลยตัดสินใจนอนต่อเลยนะไม่ได้ติดต่อที่โชคด้วยตื่นมาอีกที9:00เช้าน่าจะ6:30ตื่นมา9:00เช้าก็พักไปประมาณ2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ออกไปโรงพยาบาลต่อขอบคุณมากค่ะคุณกิตตินะคะเมื่อคืนก็ลุ้นคือต้องบอกว่าลุ้นกันตลอดเวลานะครับอาการของป๋าแต่ว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณจริงๆทุกๆท่านเลยที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็เป็นห่วงก็จิตใจก็เรียกว่าเข้มแข็งพอสมควรนะคะก็คือพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับป๋าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้ในระดับหนึ่งก็ทุกอย่างก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ปล่อยไม่ทำสุดความสามารถอะค่ะนะคะอย่างเพิ่งสังเกตเห็นนะคะว่าปกติเนี่ยเขาวัดความดันเนี่ยเราก็พอถึงเวลาเนี่ยความดันวัดไม่ได้หลายรอบมากแล้วหมอก็บอกว่าโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นเนี่ยมีแล้วตลอดเลยพอปุ๊บเนี่ยเราก็พาสวดมนต์คือมีความรู้สึกว่าเสียงลูกสวดมนต์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อแล้วแกก็จะได้มีสมาธิกับเสียงเราเพราะสมาธิเขาไม่ค่อยดีเพราะเขาไม่ได้เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นอ่ะนะครับเพราะว่าเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วก็ใช้เสียงส่วนมนต์ของเราเนี่ยนำให้เขาฟังอะไรเงี้ยบอกป๋าฟังนะป๋าจะได้บุญฟังเสียงส่วนมนต์ก็อิติปิโส108เนี่ยแหละค่ะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเขาจะชอบแบบอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเราก็เลยถอยหลังให้มันเกิดปฏิหาริย์นิดนึงถอยหลังคาถาด้วยก็ยิติปิโสเดินหน้าถอยหลังให้กับป๋าแล้วก็พอจบครั้งนึงก็บอกป๋าสาธุได้บุญด้วยกันได้บุญลูกสวดมนต์ด้วยกันไม่ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยบอกทางหรืออะไรให้เขารู้สึกว่าเรากำลังช่วยเขาอยู่อย่างนั้นนะก็ปรากฏว่าพอเมื่อคืนก็เป็นอีกเมื่อคืนค่าออกซิเจนในเลือดต่ำมากก็สวดเชื่อไหมคะว่าเอาแค่จับมือเนี่ยจับมือแล้วก็สวดปุ๊บเนี่ยค่าออกซิเจนขึ้นเห็นเลยเพราะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติอยู่เห็นค่าออกซิเจนเนี่ยขึ้นทันตาเลยขึ้นมาเป็นปกติ90กว่าเลยแต่ที่ค่าออกซิเจนต่ำกว่าปกติแล้วเลยนะคะก็ความดันก็ต่ำนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับวันต่อวันแล้วอีกอย่างนึงอยากจะมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นกรณีศึกษาของลูกๆที่จะบอกทางให้กับพ่อแม่ก็บอกน้องชายบอกข้ามเปิดไลฟ์สดวันนี้ให้ป๋าฟังนะเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ยินสิ่งที่เราพูดถึงแต่เมื่อคืนนั้นได้เปิดให้ป๋าฟังเขาบอกป๋าว่าจะกลับมาบ้านแป๊บนึงเรียกว่าอยู่โรงพยาบาลเกือบทั้งวันนะคะก็ตั้งแต่เช้านะคะอยู่โรงพยาบาลแล้วแม่เองก็น่าเป็นห่วงเขาผูกพันกันก็เลยให้น้องชายเนี่ยพาแม่ไปพักที่บ้าน
เป็นช่วงๆแล้วก็พามาใหม่อะไรเงี้ยพอดีว่าที่อยู่เนี่ยร้านไม่ไกลจากโรงพยาบาลไปกลับๆก็5นาทีก็ถึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ห่วงมากก็ลูกหลายๆท่านนะคะคงจะมีโอกาสในการที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะส่งพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดในการเดินทางไกลเพราะว่าความพัดภาคเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ว่าต้องระวังจากการเจริญสติในขณะที่ตัวเองทำสิ่งนี้มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันมองเห็นการพยายามส่งเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องการเหมือนแบบเฮ้ยจะไปแล้ว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 อะไรสติตัวเองมันมาตอนที่เรากำลังส่งทุกครั้งพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ ก็ตั้งสติทันว่าเราคิดแบบนี้ไม่ได้มันคือการจากไปของผู้มีพระคุณถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเท่ากับเราอยากให้เขาไม่อยู่เราอยากให้เขาไม่อยู่กับเราในการส่งนะคะต้องทำใจใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดณปัจจุบันพอทีนี้เนี่ยเขาจะไปหรือเขาจะไม่ไปเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยเราอย่าไปอยากให้ท่านไปดีหรือไปไม่ดีแม้กระทั่งการอยากให้ไปดีเนี่ยมันก็คืออยากอะต้องดูใจดีๆเลยเพราะว่าโชคดีอย่างที่ตัวเองเนี่ยเจริญสติตลอดในขณะที่พาป๋าสวดมนต์หรืออะไรแบบเนี้ยก็ไอ้จิตเราเนี่ยมันต้องไม่ล่วงเกินไปถึงขนาดว่าต้องการส่งก็คือเหมือนกับจิตมันเหมือนกับว่าจะให้ท่านไปอ่ะนะคะมันเหมือนกับอยากให้ท่านไปแต่ความจริงเราทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันอยากให้ไปนี่คืออนาคตนะคะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆในขณะที่ท่านเป็นอะไรอยู่จิตเนี่ยมันเดินเกิดดับตลอดสวัสดีค่ะพี่อุษาจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดทำยังไงที่เราจะบรรจุบุญเนี่ยส่งไปในจิตแต่ละดวงที่มันกำลังเกิดดับให้กับผู้มีพระคุณได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเพิ่งกลับมาค่ะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเลยนะเช้าเมื่อวานตั้งแต่กลางคืนก็ว่าได้แล้วก็กลับมาถวายมาม่าที่เล่าให้ฟังในเฟซอะค่ะครั้งแรกโอ๊ยไม่ไหวแล้วง่วงนอนแบบมากเลยครับรถมาง่วงคิดในใจเดี๋ยวถึงวัดปุ๊บหลับเลยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงวัดจริงๆปุ๊บเอ้ยมีมาม่าอยู่สวัสดีค่ะคุณตั้มต้มมาม่าถวายพระเนตรดีกว่าได้บุญก็เลยต้มน้ำร้อนทำมาม่าถวายพระเนตรร้อนๆตอนเช้าก่อนไปบิณฑบาตก็ดีนะได้บุญเดี๋ยวต้มมาม่าเสร็จเราค่อยไปนอนคิดอย่างนั้นก็ต้มมาม่าเสร็จก็ถวายพระเนตรเรียบร้อยเอาขนมปังไปให้โยคีเรียบร้อยก็ไปนอนไปพักพี่ดีพี่เลวดีค่ะก็จะกลับเราก็ไปตามหาก่อนพี่เขาจะกลับแล้วอะไรเงี้ยครั้งนี้เขามาเนี่ยเราฉุกเฉินพอดีเลยก็เลยเสียดายพี่ก็ติดต่อกันมานานนะคะก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ตัวเองไปบรรยายพิเศษในช่วงของการบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาของมจรพี่เขาก็ติดตามมาตลอดเลยอ่ะแล้วก็คุยกันในข้อความตลอดอุตส่าห์มาเจอกันอีกครั้งนึงก็มีเรื่องมีราวพอดีก็เลยบอกพี่แต่พี่เขาเข้าใจนะคะก็เลยไปพูดคุยกันอีกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปพักแล้วพอเช้ามาวันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้พอพักเสร็จเช้ามาเนี่ยก็ไม่ได้จัดรายการเขาไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าอ่ะข้าวเที่ยงข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็เป็นคนดูแลทั้งหมดเพราะว่าป้อนแล้วป๋าจะทานหมดคนอื่นป้อนไม่หมดนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าภาษาบ้านเราเรียกลูกรักของป๋านะก็ต้องอยู่ให้กำลังใจกันแล้วก็พอป้อนข้าวเสร็จก็อยู่สักพักหนึ่งกลับมาก็เรื่องส่วนตัวอีกซักผ้าอะไรต่ออะไรกลับมาประมาณ6:30พอทุ่มกว่าเกือบๆ2:00ก็ไปตั้งกล้องเตรียมตัวบรรยายพอดีพระอาจารย์ท่านจะไม่อยู่ด้วยท่านได้รับกิจนิมนต์ตอนคืนเราก็เลยกลับมาบรรยายเสร็จก็ตีรถกลับไปโรงพยาบาลต่อค่ะเมื่อคืนแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลเพิ่งกลับมาสักพักหนึ่งชีวิตก็จะประมาณนี้ก็จะรู้สึกว่าหลายท่านเป็นห่วงให้ดูแลสุขภาพด้วยก็ต้องบอกว่า
ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะก็ยังแข็งแรงอยู่ยังได้แต่เมื่อวานง่วงเหมือนกันเมื่อวานนี้กลางวันกับตอนนั่งเฝ้าปลานี่ง่วงเหมือนจะหลับนะวันนี้ก็เลยตอนที่เฝ้าอยู่เนี่ยก็แอบนอนบ้างแหละนะคะเมื่อวานไม่ได้นอนหรือมันซืนไม่ได้นอนนั่งอยู่แล้วก็สวดมนต์คือที่สวดมนต์เนี่ยไม่ได้อ้อนวอนให้ป๋ารอดหรือไม่รอดต้องดูที่เจตนาแต่ว่าที่สวดมนต์เนี่ยต้องการให้เสียงสวดมนต์เนี่ยซึ่งเป็นเสียงลูกที่ป๋าบอกว่ารักที่สุดอ่ะป๋าบอกอย่างนั้นนะนะเสียงของลูกเนี่ยได้ยินมันจะได้เหมือนกับจิตอ่ะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดไอ้ตัวจิตเนี่ยมันมีวิญญาณที่ตัวรับรู้เสียงเขาเรียกว่าวิญญาณรับรู้เสียงก็คือโสตะวิญญาณไอ้ตัววิญญาณที่มันเกิดใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเสียงที่เป็นกุศลนะเสียงลูกด้วยอะไรเงี้ยจิตก็จะน้อมไปที่เสียงนั้นตัวเองก็เลยพยายามที่จะสวดมนต์เพื่อให้ป๋าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงก็ดีแต่ในการที่เราจะไปสอนกรรมฐานป๋าในขณะที่ปฏิบัติขณะที่ป่วยขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ละการที่เราจะสอนกรรมฐานเนี่ยอย่าไปสอนกรรมฐานคนขณะที่ป่วยหนักถ้าเขาไม่มีของเก่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะไปพูดกรรมฐานกับคนที่ป่วยหนักก็คือคนที่มีกรรมฐานอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นแม่ชีลำดวนยอมรับเลยนะคะแม่ชีลำดวนเนี่ยเป็นแม่ชีเก่าที่วัดปู่จวงนั่นแหละค่ะตอนนั้นเมื่อปี2562แม่ชีวัดปู่จวงเนี่ยประสบอุบัติเหตุกันหมดทั้งคันเลยเอาซาเล้งไปกันไปตลาดแล้วเราก็เปิดคอร์สเข้มตอนนั้นน่าจะเป็นเดือนธันวารถก็เทกระจาดแล้วก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยมีโยมแม่ของท่านพระอาจารย์อยู่ด้วยแม่ชีลำดวนเนี่ยกำหนดตลอดเวลาเลยเขาปฏิบัติมาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดูสติเป็นยังไงบ้างดูจริงๆแล้วแกก็ไม่คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่ว่าด้วยความที่แกปฏิบัติมานานน่ะแกก็คุ้นเคยกับการเจริญสติอ่ะกำหนดตลอดแกประสบอุบัติเหตุก็ลืมตาขึ้นมาแกก็กำหนดก็ตลอดมีสติฝึกที่จะกำหนดแต่ว่าการฝึกเนี่ยบางทีแกก็ใช้ท่องใส่ชื่อเอาอะไรเอาแต่ก็ยังดีที่ยังมีสติอันนั้นก็เราพูดให้แกลึกได้พอเจอปุ๊บแม่ชีกำหนดเอานะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนตรงนั้นสำคัญที่สุดอ่ะเหมือนเราส่งอารมณ์เลยเหมือนกับเราแนะนำกรรมฐานต่อให้กับแม่ชีได้อันนั้นได้เพราะว่าเขาเคยฝึกมาแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปบอกกรรมฐานเขาว่ามันไม่ได้ต้องเอาที่เขาคุ้นตัวเองก็จะเอารูปสมัยที่ป๋าเนี่ยเคยทำบุญคือแกเป็นคนทำบุญเยอะนะคะระหว่างที่พอป๋าฟื้นเนี่ยเหมือนกับโอกาสเลยพอป๋าแบบว่าฟื้นขึ้นมาลืมตาปกติอ่ะคือถ้าเกิดความดันมันตกมากๆเนี่ยตาจะเหมือนจะเหลือกขึ้นไปไม่รับรู้อะค่ะตอบสนองน้อยมากไม่ตอบสนองอันนั้นคือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียงสวดมนต์ที่ส่งเข้าไปในหูให้แกก้องอยู่ในหูแกแต่ถ้าเกิดแกลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วพอจะสายตาเนี่ยเจอกับเราแล้วพอสื่อสารกันได้โอเคเนี่ยก็จะพยายามพูดถามว่ามันจำได้ไหมไปซื้อพระพุทธรูปที่เป็นประธานน่ะพระประธานน่ะราคาเท่าไหร่เป็นปางอะไรจำโบสถ์ที่ไปสร้างที่นี่ได้ไหมก็ชวนคุยอ่ะเหมือนก็เราชวนคุยธรรมดาแกก็จำได้แล้วก็ชวนถามเรื่องพุทธมณฑลพระหลายๆร้อยรูปเนี่ยปีไหนจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือป๋าเนี่ยทำบุญที่พุทธมณฑลเนี่ยในวันพ่อแห่งชาติเนี่ยตลอดยี่เกือบ20ปีจะเป็นเจ้าภาพใหญ่พอสมควรไปถวายพระทหารพระปีเยอะสุดก็คือ 3,000 รูปไปถวายพระกันคือเจตนาของตัวเองเนี่ยตั้งใจไว้แล้วก็วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วว่าทุกอย่างที่พาป๋าไปเนี่ยจริงอะเราพาเขาไปแต่เขาเสียเงินนะไม่ใช่เราแต่เราเป็นคนพาเพราะว่าเรามีความคิดแบบนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าทำยังไงที่จะให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีภาพจำของบุญอะไอเนี้ยคิดไว้ตลอดเลยภาพจำของบุญอะก็เลย
พยายามพาไปที่ที่มันแบบประทับใจหรือทำอะไรที่มันแบบว่าพิเศษพิเศษอะอะไรที่พิเศษพิเศษเนี่ยมันจะจำแม่นไม่ใช่ไปทำสังฆทานวัดนั้นมาวันหนึ่งจำได้ไหมนึกไม่ออกแต่ป่าจำได้ไหมว่าป่าเคยเป็นประธานถวายเทียนถวายเทียนเก้าวัดเนี่ยต้นตำรับเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยต้นตำรับที่ทำกันที่ตัวเองเอาไปทำที่วัดป่าจริยธรรมหรือเอามาทำที่วัดภูจวงเนี่ยต้นตำรับคือป่านะคะต้นตำรับตัวจริงในการถวายเทียนเก้าวัดเนี่ยสมัยก่อนคนทำน้อยมากค่ะนะคะป่าก็ทำเมื่อประมาณเกือบ25ปีที่ผ่านมาเขาทำมานานแล้วแล้วตอนหลังคนก็ทำกันเยอะมากเลยนะคะยุคที่ป่าทำเนี่ยซื้ออะไรต่างๆมันก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นตำรับในการทำตรงนี้ก็จะถามชวนคุยเรื่องพวกนี้ค่ะชวนคุยจำได้ไหมนู่นนี่ถ้าแกลืมตาแล้วคุยกับเราได้เราก็จะคุยแกจำได้ก็ตอบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าหายไปเมื่อวานหลายท่านก็ให้กำลังใจมาเยอะมากบางคนก็เอ๊ะอาจารย์ธรรมวรีตกลงป่าเป็นหนักจริงหรือเปล่าทานข้าวหมดชามก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงปฏิหารมันมีจริงอะนะคะก็คือตอนที่เขาตรวจเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแต่ว่าหน้าดีมากค่ะร่างกายเนี่ยเหมือนกับไม่ตอบสนองอะไรแล้วค่ะก็จะทิ้งตัวระดับนึงอะนะแต่ว่าการพูดคุยทุกอย่างหน้าตาเนี่ยเป็นปกติหมดเลยนะคะแล้วก็ทานข้าวได้อ้าปากกืนอ้าปากกืนอ้าปากกืนป้อนนะคะไม่ได้ใส่ยางด้วยก็กืนข้าวได้ก็ถือว่าเป็นปกติในระดับหนึ่งของจิตใจแต่ร่างกายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าร่างกายนี่น่าเป็นห่วงมากหลายอย่างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมีความคือน้องพยาบาลก็จะเดินผ่านมาระยะหนึ่งก็จะคอยบอกว่าตอนนี้ต่ำแล้วนะอันตรายนะอะไรเงี้ยก็จะบอกก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขึ้นมาพอสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยตัวเลขขึ้นเลยทุกครั้งที่สวดมนต์น่ะพาสวดมนต์น่ะตัวเลขจะขึ้นเลยตัวเลขขึ้นหรือบางทีไม่ได้พาสวดมนต์นะเพียงแค่เราจับตัวป๋าไว้เนี่ยแล้วเราก็สวดในใจของเราเนี่ยก็ขึ้นอันนี้ก็คือสามารถที่จะไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะว่ามันคือการพิสูจน์เชิงประจักษ์ซึ่งเราสัมผัสได้ตัวของเราเองแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นเหมือนของคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่นี่มันเป็นจริงๆนะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงมาตลอดอะค่ะนะเสี่ยงมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่จัดรายการแล้วก็ขออนุญาตไปเนี่ยตอนนั้นน้องชายข้อความก็มาว่าพี่หนูพ่อเป็นอย่างงี้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 นะอะไรเงี้ยหมอเขาจะปั๊มหัวใจนะรอพี่หนูตัดสินอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยจะปั๊มหัวใจหนักแล้วถ้าเราไม่ตอบอะไรไปเขาก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยตอบไปว่าไม่ให้ปั๊มหัวใจไม่อยากให้ร่างกายเนี่ยมันบอบช้ำอยากให้เขามีร่างกายปกติก็เลยตอนหลังเขาวางหูนี่ปุ๊บพอจัดรายการเสร็จปุ๊บก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจอคุณหมอพอดีคุณหมอก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยแหละค่ะให้เราตัดสินใจเราก็บอกว่าเราขอเลือกทุกอย่างที่มันไม่เจ็บปวดเพราะว่าเราเรียนอภิธรรมมาเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกเนี่ยถ้ามันเจ็บปวดแล้วเนี่ยมันจะจิตใจไม่ดีเอาง่ายๆอย่างคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยนั่งไปแล้วขาเจ็บเนี่ยพอขาเจ็บปุ๊บเนี่ยถ้าเรานั่งสักพักนึงเนี่ยเราจะอึดอัดเราจะทนไม่ไหวแล้วเราก็จะเลิกคนที่เจ็บกับร่างกายส่วนตัวที่มันป่วยอยู่ก็เช่นเดียวกันพอมันเจ็บมากๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันจะหงุดหงิดมันจะทุกข์จะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเจ็บแล้วทุกข์คิดอย่างนั้นเจ็บแล้วทุกข์อ่ะถามว่าอย่างเงี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือเปล่ามีคำถามหลายคนถามที่ผ่านมามีพี่อยู่ท่านหนึ่งเ
ขาก็ตัดสินใจแบบนี้เหมือนกันเขาก็ถามว่าหนูพี่ไม่สบายใจเลยอ่ะพี่ตัดสินใจไม่รับเครื่องมือช่วยทั้งหมดยกเว้นยาตัวเองก็เอาแค่ยาตอนนี้เขาก็ต้นยาให้แต่ก็ทุกวันนี้ป่าที่ฟื้นขึ้นมาเป็นระยะเนี่ยเขาใช้กระตุ้นยาขึ้นมาแต่นี้เราก็ยอมกระตุ้นอย่างนี้เราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องขออภัยสำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้รู้ก็อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องเราก็เลยคิดว่าในฐานะลูกอ่ะเราพยายามทำให้มันดีที่สุดทีนี้พี่เขาก็ไม่สบายใจว่าอย่างเงี้ยเป็นอนันตริยกรรมหรือเปล่าฆ่าพ่อหรือเปล่าเราต้องคิดถึงหลักความจริงว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องมือช่วยอะไรเลยไม่มีเครื่องมือช่วยอะไรเลยพอคนเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจบแต่ทีนี้เครื่องมือช่วยมันเยอะทีนี้เขาให้เราตัดสินใจว่าเราจะใช้หรือเราจะไม่ใช้นะว่าเราจะใช้หรือเราจะไม่ใช้ไอ้การที่เราจะฆ่าพ่อหรือไม่ฆ่าพ่อการตัดสินใจอันเนี้ยต้องดูหลักค่ะพี่นวลสวัสดีค่ะพี่นวลมันจะมีหลักในการดูเจตนาในการฆ่าแล้วโดยเฉพาะการฆ่าที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโทสะหรือการฆ่าด้วยอำนาจเกิดขึ้นจากกิเลสอะจากอกุศลเนี่ยอันเนี้ยบาปแน่นอนเป็นอนันตริยกรรมฆ่าจากโทสะฆ่าจากโมหะฆ่าจากโลภะมงคลฆ่าพ่อฆ่าแม่หวังสมบัติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รับการรักษาคือเราไม่รับการรักษาเหมือนกับเราไปเห็นของเนี่ยในตลาดยกอย่างง่ายๆนะคะของในตลาดเรามีเงินอยู่เราสามารถจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้การที่เราไม่ซื้อของไม่ได้แปลว่าเราผิดเพียงแค่เราไม่รับของสิ่งนี้เท่านั้นเองเหมือนกันการรักษาเนี่ยการที่เราไม่รับการรักษาไม่ได้แปลว่าเราผิดเรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะแบบไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เรียนอภิธรรมมาหรือใครที่ฝึกกรรมฐานมาเนี่ยจะรู้ว่าจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยมากทีนี้ถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยมันทรมานหรือมันทุกข์เนี่ยจิตใจมันจะทุกข์ไปด้วยไอ้การที่จิตใจทุกข์เลยต้องเดินทางไกลเนี่ยพี่นวลคะมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าเลยแทนที่เขาจะใจดีๆสบายๆอย่างตอนนี้ป๋าใจดีมากเลยสิ่งหนึ่งที่เรงดีใจก็คือใจอ่ะใจของป๋าดีนิ่งพูดปกติอะไรปกติหมดทั้งที่มือไม้แทบจะขยับอะไรไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าใจดีใจดีอย่างน่าจะเพราะความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากครอบครัวด้วยทั้งลูกทั้งแม่ทั้งอะไรก็ไปอยู่ด้วยตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รับเครื่องช่วยของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองนะเราเอาหลักการมาจับกันคำว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่คือเจตนาต้องการให้ตายเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้ารายการพูดเรื่องนี้ไปแล้วพี่นวลลูกหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะส่งตัวเองก็เป็นนะเมื่อตอนวันแรกอะแต่ดีนะที่จิตเนี่ยมันสัมผัสความรู้สึกตัวเองทันวันแรกอะที่ป๋ากำลังจะไปอะตาเหลือแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อิติปิโสภควาคือจะไม่สวดมนต์แบบเร็วๆอ่ะสวดเป็นจังหวะให้เขาฟังทันอ่ะอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาลธิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโทภควาตินัตถิเมสารนังอันยังก็ท่องไปคือจะเป็นคำๆให้ป๋าฟังชัดๆพออย่างคำพวกนี้บางทีด้วยความที่เขาไม่ได้สวดมนต์เขาก็จะไม่เข้าใจความหมายเราก็จะเอาบทไทยที่พอจะฟังรู้เรื่องอย่างอิมัตสมิงมงคลอย่างเงี้ยให้ฟังอิมัตสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง
เจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบขอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนสตาสหัสสานิพุทธชาลปาลิกเขตเตลาคันตุสุลาคันตุบทเนี้ยจะเป็นภาษาไทยมันจะทำให้คนป่วยเนี่ยนะคะฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องฟังแล้วไม่ต้องตีความหมายนะคะฟังแล้วไม่ต้องตีความหมายเขาจะรู้สึกว่าเราสวดให้คุ้มครองคือธรรมชาติมนุษย์ท่านญาติธรรมคะจำไว้เลยไม่จำเป็นพ่อแม่หรอกใครก็แล้วแต่คุณดาเลศทุกคนกลัวตายอยากรอดความรู้สึกอยากรอดเนี่ยมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามส่งในที่ได้พูดได้ฟังว่าตอนที่ตัวเองส่งป๋าวันแรกพยายามส่งแล้วทีนี้เหมือนกับใจจะขาดแต่ก็ไม่ไปไงเราก็รู้สึกเอ้ยเอายังไงดีเราไม่แน่ใจอ่ะเวลาเงี้ยแล้วใจของเราเนี่ยไม่ดีการพยายามส่งเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องลึกๆอยู่เนี่ยแล้วเหมือนกับเราจะให้เขาเสียไม่ใช่ละใจแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นใจที่ดีของลูกใจของลูกต้องไม่พยายามส่งพยายามยังไงช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยให้เขารู้สึกอบอุ่นทีนี้ให้เขารู้สึกจิตเป็นบุญแต่ทีนี้ท่านจะไปหรือไม่ไปหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็เถอะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเราในฐานะญาติฐานะกัลยาณมิตรเรามีหน้าที่ทำให้จิตดวงของเขาดวงสุดท้ายอะทุกๆดวงที่เกิดขึ้นน่ะในขณะนั้นเนี่ยดีที่สุดทำยังไงให้จิตของญาติเราเนี่ยดีที่สุดในขณะนั้นนั่นคือหน้าที่ของเราทีนี้เนี่ยการที่เราจะทำให้เขามีจิตที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องรู้อุปนิสัยเขาด้วยบังคับไม่ได้นะคะอย่างเช่นคนไม่เคยภาวนาอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรมอยู่ดีให้กำหนดให้ทันกำหนดให้ทันไม่ได้นะจะไปสอนตอนนั้นไม่ได้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่อยู่ท่านหนึ่งสนิทกันก็ไม่เข้าใจกันไปพักเลยนะคือคุณแม่พี่เขาเนี่ยจะเสียแล้วคุณแม่พี่เขาเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยไม่เคยเห็นเราอ่ะแต่เราเนี่ยสนิทกับลูกทีนี้แกก็โทรศัพท์มาก็คงจะแบบว่าเป็นห่วงแม่ก็โทรศัพท์มาอาจารย์แม่จะเสียแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกอืมแล้วก็แนะนำวิธีว่าตอนเนี้ยคนที่จะป่วยหรือคนที่จะไปเนี่ยเขานึกบุญตัวเองไม่ค่อยได้หรอกปกติเขาจะวุ่นวายกับเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายไงมันเจ็บมันปวดมันนู่นมันนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีอาการของมันมาเขาก็จะไม่นึกถึงบุญเท่าไหร่นอกจากคนที่ฝึกกรรมฐานอีกเรื่องนึงทีนี้พอเขาไม่คิดถึงบุญเนี่ยเราควรทำยังไงทีนี้ก็เลยบอกพี่เขาไปว่าพี่ช่วยเขานึกนะพี่เคยไปทำบุญที่ไหนมาแม่จำได้ไหมที่เราไปที่นั่นมาแม่จำได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ชวนเขาคุยชวนเขาคุยในบุญที่เขาเคยทำกับเราให้เขานึกให้ได้ก็เลยแนะนำเขาไปเขาก็ร้องพี่เขาก็ร้องให้แล้วพี่อย่าร้องให้พี่อาจารย์ช่วยพูดกับแม่หน่อยช่วยพูดกับแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันพูดไม่ได้คือคนแทบจะไม่เคยรู้จักกันอะแล้วขณะนั้นเขากำลังจะเสียเนี่ยเขาจะสงสัยว่านี่เสียงใครคือถ้าเกิดต้องการให้พูดเนี่ยมันต้องศรัทธากันซะก่อนที่จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วพอเราจะถามว่าจำได้ไหมจำได้ไหมว่าเป็นใครเป็นยังไงบ้างจิตใจสบายดีไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีวิธีพูดอะถ้ารู้จักกันไอ้นี่มันไม่รู้จักกันอะแล้วคนเขาจะเสียอยู่แล้วน่ะเขาฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้จักเราเราก็บอกว่าเราก็เลยพี่ไม่ได้นะพี่ต้องพูดเองอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาตื่นเต้นน่ะในขณะที่แม่จะจากก็น่าจะเอาเทปที่เราแนะนำเขาเนี่ยไปบอกแม่น่าจะให้แม่ฟังเลยหรือยังไงก็ไม่แน่ใจพอแม่คุณแม่พี่เขาเสียไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยโกรธเราโกรธเราไปแล้วก็ไม่ติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่รับสายแล้วก็เข้าใจนะ
ว่าความรักแม่แต่ว่าวิธีการแบบเนี้ยบางทีเนี่ยก็เลยกลายเป็นแต่พี่เขาเป็นคนดีอะนะแต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดก็เลยห่างหายก็ไป 2-3 ปีเลยนะเราก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยที่สอนกรรมฐานเนี่ยให้วิชาไปแล้วเจอแบบนี้บ่อยมากชีวิตเหมือนคนมีวิบากกรรมเรื่องพวกนี้คงจะทำเรื่องไม่ดีมาเยอะคือลูกศิษย์ที่รับความรู้จากที่เราแนะนำไปเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยแทนที่จะเอาไปใช้ก็กลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ยังอาจารย์อยู่พอไม่ทำให้ก็โกรธโดนแบบเนี้ยบ่อยมากโดนแบบนี้มาบ่อยมากก็คือไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องอื่นก็เหมือนกันเหมือนกับสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยหรือสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงเขาคิดว่าเขามีอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องช่วยก็สอนวิธีการช่วยตัวเองไปแล้วยังหมอเนี่ยยังคลินิกรักษาโรคทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นคลินิกพิเศษอะเขานำมาอบรมเนี่ยก็เพื่อให้คนเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าอบรมไปแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าประสิทธิภาพในการอบรมก็ไม่มีหรืออีกอย่างหนึ่งคนบรรยายเองหรือคนให้คำนับความรู้เนี่ยก็ไม่ได้เรื่องทุกวันนี้ตัวเองก็โทษตัวเองนะก็ไม่ได้โทษอ่ะบอกกับตัวเองดีกว่าเพราะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรแต่ก็รู้ศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยธรรมวลีเธอไม่มีความสามารถในการสอนคนเลยนะเธอไม่สามารถพูดให้เขาเอาไปใช้ได้จริงพอถึงเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพึ่งเราไม่ได้อ่ะเขาก็จะโกรธหลายคนที่ชอบโกรธในขณะที่ตัวเองมีความทุกข์แล้วเราทำให้เขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเป็นอาจารย์สอนให้ทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าพอไม่ได้ดั่งใจก็จะโกรธอ้าวพี่ต๋อมขอบคุณมากๆค่ะพี่ต๋อมกำลังจะออกมาหาอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้ค่ะขอบคุณมากๆอยากได้พี่ต๋อมมาขอบคุณมากๆนะคะพี่ต๋อมกำลังจะเดินทางมาคุณแมวก็ความจริงเนี่ยในโปรแกรมก็คุณแมวเจ้าของรถดำอะค่ะฟอร์ดที่ขับอยู่ก็จะให้ความจริงวันที่ป๋าป่วยหนักพอดีเลยนัดกันเอาไว้ว่าจะขับรถพาคุณแมวเนี่ยเคลียร์เรื่องล่วงหน้านั้นน้องชายคุณแมวเสียล่วงหน้าวันหนึ่งก็จะขับรถพาคุณแมวเนี่ยขึ้นไปที่งานศพก็เลยต้องแคนเซิลทุกงานเลยตอนนี้เอาป๋าก่อนคงต้องเรียงลำดับอะค่ะคุณแมวก็โทรมาอาจารย์หนูแม้ว่าอาจารย์หนูไปไม่ได้ละไม่ได้ค่ะไม่ได้มีความเสี่ยงค่ะตอนนี้ขนาดมาที่วัดอย่างเงี้ยมาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจตลอดเวลาก็จะกราบป๋าทุกครั้งกราบเท้าแล้วก็บอกกับป๋าให้รู้เรื่องว่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับไปยังไงเจอกันยังไงอีกหรือเปล่าเพื่อความไม่ประมาทเราไม่ได้แช่งใครแต่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์มันมีความพัดภาคเป็นธรรมดาตัวเองพยายามที่จะป้อนข้าวป๋าให้หมดหรือป้อนข้าวป๋าด้วยใจที่พยายามทำใจเหมือนกับใส่บาตรเลยให้ดีที่สุดเราเคยได้ยินคำว่าเมื่อป๋าพ่อแม่เนี่ยจะบอกว่าคนที่ไม่หาอะไรให้ป๋ากินให้พ่อแม่กินเนี่ยพ่อแม่จะบอกว่าถึงเวลาเนี่ยอย่าไปเคาะฝาโลงให้นะเวลานั้นไม่มีความหมายตัวเองจำคำนี้เลยนะทุกวันเนี่ยตั้งแต่ดูแลป๋ามาตลอดเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีการนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำมัฟวารีเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องนอนอยู่กับป๋าด้วยทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตอนอยู่โรงพยาบาลรามาก็นอนไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เต็งก็ต้องตีรถกลับไปแล้วก็ไปเฝ้าส่วนน้องชายกับแม่เนี่ยน้องชายก็จะดูแม่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเต็งก็ต้องมาเฝ้าคำพูดอยู่คำพูดนึงเนี่ยที่ท่านบอกว่า
เราจะเอาข้าวเอาน้ำให้พ่อกับแม่เนี่ยอย่าไปให้ตอนเคาะฝาโลงตัวเองจำคำพูดเนี้ยของผู้ใหญ่เอาไว้ได้เลยแล้วก็พยายามที่จะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ท่านได้กินให้ท่านได้ใช้ให้ท่านได้มีอย่างที่เราทำได้ให้ดีที่สุดนะคะก็ทำให้ดีที่สุดอาหารจะให้ท่านทานก็หาให้ดีที่สุดคือบางทีเนี่ยต้องบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพนนะคะยังต้องบอกว่าอาหารเนี่ยทุกคนแหละอยากที่จะให้พ่อแม่ของเราเนี่ยได้กินของดีๆแต่เราในบริบทของการศึกษาธรรมะเนี่ยของดีที่สุดเนี่ยหรือแพงที่สุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีศักยภาพในการซื้อเชื่อว่าเราต้องดิ้นรนไม่มีก็ทุกข์อีกคือรักพ่อรักแม่น่ะแต่กับทุกข์พ่อหาอะไรให้ท่านไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าขาดทุนบุญอีกแล้วเพราะเราไม่มีสติเราเอาสิ่งที่เราหาได้ดีที่สุดของเราดีที่สุดของเราในชีวิตเลยให้กับท่านถ้าเราทำได้ขนาดนี้นี่คือดีที่สุดแหละแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นพ่อแม่เราต้องดีที่สุดต้องหาโน่นหานี่มาให้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ในขณะที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเราจะให้ความสุขกับคนอื่นได้ยังไงไม่ได้เราต้องภูมิใจอ่ะในตัวเราเองแต่เมื่อสักครู่นี้พี่นวลเข้าใจแล้วใช่ไหมคะลืมบอกลืมถามไปนะคะการที่ไม่รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันบาปไม่ได้โดยเหตุปัจจัยเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าร่างกายของท่านก็เสื่อมของท่านเป็นปกติแต่ความช่วยเหลือของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราใช้วิธีไหนในการช่วยเหลือเราจะเอาร่างกายหรือเราจะจิตใจแล้วสิ่งที่มันจะข้ามภพข้ามชาติไปได้เนี่ยมันคือร่างกายหรือจิตใจสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยในฐานะที่เราสอนกรรมฐานเนี่ยเรารู้อยู่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาทรมานขึ้นมาเนี่ยมากๆเนี่ยแกจะเป็นคนรำคาญเรื่องทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อะที่เข้ามาช่วยเนี่ยอย่างแค่เนี่ยหนีบนิ้วเอาไว้เนี่ยวัดออกซิเจนในเลือดอะแกยังมีปัญหาเลยเอาออกคือแค่เอานิ้วหนีบไว้นิดเดียวเองนะก็ยังรำคาญเอาออกตลอดคือถ้าเกิดใจแบบนี้ไม่ได้ละคือมันหงุดหงิดไงใจหงุดหงิดมันก็คือโทสะเนี่ยคนที่มีจิตเป็นโทสะในขณะที่จากโลกนี้ไปเนี่ยก็จะไปตกนรกก็เรารู้ของเราอ่ะคนอื่นจะมาทำไมไม่ช่วยขนาดนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรแบบเนี้ยโอ้ขอบพระคุณค่ะพี่นวลสาธุได้บุญด้วยกันค่ะยังไงก็ไม่บาปคือมันเป็นบุญของเราด้วยซ้ำที่เราเนี่ยสามารถตัดสินใจถูกการช่วยที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องเลือกว่าดีที่สุดของเราเนี่ยเราจะช่วยร่างกายหรือว่าเราจะช่วยจิตใจถ้าเราจะช่วยร่างกายเนี่ยจิตใจไม่ดีเอาไหมและไอ้ตัวที่มันจะนำจิตใจเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปเนี่ยมันคือไอ้ตัวจิตนะไม่ตัวร่างกายนั่นมันคือตัวจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรก็ตอนที่คุยกับคุณหมอก็เรียกไปคุยนะคะเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็ให้เราเซ็นรับรองเลยว่าเราไม่ต้องการรับการช่วยเหลือในส่วนของเครื่องมือต่างๆก็บอกว่ามันไม่คุ้มค่าถ้าเกิดพ่อเราหงุดหงิดกับเครื่องมือต่างๆแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับลมหายใจที่เหลืออยู่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ลมหายใจที่เหลืออยู่เนี่ยกลับเป็นลมหายใจของความรำคาญลมหายใจของความหงุดหงิดกับเครื่องมือมันไม่การันตีเลยว่าพ่อของเราหรือผู้มีพระคุณของเราเนี่ยจะไปได้ดีไม่คุ้มแต่อันเนี้ยอาจจะสั้นลงลมหายใจแต่คำว่าสั้นลงในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันสั้นจากความจริงเพียงแค่เครื่องมือเนี่ยมันดึงออกไปแต่นี่คือสั้นอันนี้คือไม่ได้สั้นลงก็คือมันเป็นเวลาปกติของชีวิตอยู่แล้ว
ที่เราไม่รับเครื่องมือเนี่ยคือเวลาปกติแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ยื้อออกไปแต่ว่าเวลาปกติอันเนี้ยใจมันดีอ่ะจิตใจมันดีร่างกายไม่ทรมานความปลอดภัยเนี่ยมันสูงอ่ะสวัสดีครับพี่กบความปลอดภัยมันสูงอ่ะต่อจิตใจเนี่ยมันคุ้มกว่ากันถึงมันอาจจะไม่ยาวเท่ากับการยื้อแบบนั้นแต่ว่ามันก็คุ้มค่าต่อการที่เราเนี่ยปฏิเสธเครื่องนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยขณะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องบอกเลยนะคะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนานมาแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่เนี่ยได้เชื่อหรือได้เคยฟังหรือเปล่าขออนุญาตย้อนหลังแต่โยคีอย่างเช่นคุณดาเลสอะไรนี่น่าจะก็ได้เคยฟังอยู่เรื่องนี้นะเพราะว่าพูดอยู่ในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสอนกรรมฐานอยู่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆตัวเองก็เมื่อก่อนก็พักผ่อนน้อยอ่ะโรคมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพักผ่อนน้อยกินน้ำน้อยเนี่ยอย่างเมื่อวานทำงานทั้งวันเลยวิ่งมาจัดรายการวิทยุไปวิ่งมาบรรยายทำตอนคืน2 ทุ่มหิวน้ำมากเลยเหลือเวลาอีก5 นาทีอ่ะจะต้องไลฟ์สดละนึกขึ้นได้ว่าหิวน้ำถ้าพูดต่อตั้งอีกทั้งชั่วโมงนึงเนี่ยคอมันแห้งมากเลยก็เลยตั้งกล้องตั้งอะไรเสร็จปุ๊บเดินลงไปเอาน้ำมาทานค่อยชั่วหน่อยแล้วก็ค่อยบรรยายนะคะคือเป็นคนกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยที่กินเข้าไปบางทีเนี่ยมันสมองเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำในการขับเคลื่อนอาหารต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความดันต่ำนะความดันต่ำมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นเยอะที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเกี่ยวกับสมองก็คือหมุนวัดหมุนไม่ใช่บ้านหมุนวัดหมุนตอนนั้นทำงานอยู่ที่วัดคู่บอนที่กรุงเทพก็วิ่งทำงานนั่นแหละค่ะคนมาต้อนรับเอาของวางเอานู่นเอานี่เป็นแม่งานจัดงานทุกวันอาทิตย์จัดปฏิบัติธรรมก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ก็ยังฝืนอยู่รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ฝืนก็ยังฝืนทำนู่นทำนี่อยู่พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันฝืนไม่ได้2 ครั้งในชีวิตที่ฝืนไม่ได้คือตอนอบรมสมณเณรภาคก็ดูร้อนครั้งหนึ่งกับครั้งนี้คือมันเวียนหัวซะจนเอาหัวเนี่ยตั้งเอาไว้ไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเอาไม่อยู่อ่ะมันหัวมันจะลงไปที่พื้นอ่ะมันต้องเอาลงที่พื้นอย่างเดียวเอาหัวเนี่ยวางไว้บนพื้นตั้งไม่ได้ เวียนหัวตาพร่าตาดำมืดอยู่ดีๆเนี่ยสติเนี่ยต้องบอกเลยว่า 100% มากตามันมืดไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นคิดในใจอ๋อคนตายเป็นอย่างนี้เปล่ามืดมองอะไรไม่เห็นแล้วก็เหมือนกับหัวเนี่ยมันจะนอนอ่ะก็เลยตัดสินใจบอกคนข้างๆมันเริ่มแบบเดินไม่ได้แล้วอ่ะจะล้มแล้วเลยขยับหาที่นอนลงไปแบบไม่เห็นทางแล้วนะบอกว่าตอนเนี้ยมันมองอะไรไม่เห็นแล้วก็เวียนหัวมากบอกคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ไปวิ่งตามคนอื่นมาเราก็เฮ้ยสงสัยตายแน่คราวเนี้ยมันแบบมันทุกอย่างเนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่ความรู้สึกเดียวในตัวเราเองอะไม่ไปที่อื่นเลยก็สงสัยตายแน่ละก็เลยนอนแล้วก็ดูปัจจุบันของเราว่าปัจจุบันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยมากดแล้วแป๊บเดียวเองค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นโยมญาติโยมมากันเต็มไปหมดเลยที่รู้ว่าเต็มเนี่ยไม่ใช่ว่ามองเห็นนะมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงแล้วก็สัมผัสได้จากมือที่จับที่จับเราอะดึงเราอะไรเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้หนวดขาเอาเสื้อปลดนู่นปลดนี่โอ้โหคนช่วยชีวิตเยอะมากเฮ้ยบอกกับตัวเองกำหนดอะไรก่อนวะเนี่ยระหว่างสภาวะธรรมที่มันกำลังรวนๆอยู่หน้ามืดแล้วก็เวียนหัวนั่งไม่อยู่กับคนที่เข้ามาจับตรงนู้นทีจับตรงนี้ทีเอาอะไรก่อนวะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะหมดเลยอะ
มันหาปัจจุบันไม่ได้เลยจะบอกตัวเองอุ้ยตายแล้วถ้าเกิดตายเนี่ยไม่โอเคนะเนี่ยสมาธิไม่มีสมาธิเสียจากปัจจุบันไม่ได้พอนึกขึ้นได้ว่าสมาธิเสียเนี่ยก็เราพยายามกำหนดไอ้ตรงที่สมาธิเสียคือมันฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ติดก็พยายามดูรู้หนอคือสภาวะแย่ๆหมดจับไม่ติดรู้อย่างเดียวว่างงคนเนี่ยแหละเข้ามารู้หนอแบบพยายามฝึกสติตัวเองก็ปรากฏว่าค่อยๆตาลืมขึ้นมาได้ตาก็สว่างขึ้นมาพอตาสว่างขึ้นมาเนี่ยบอกกับตัวเองว่าธรรมวรีเธอประมาทแล้วเธอยังชำนาญไม่พอเธอยังพลาดแล้วนะถ้าเธอตายไปขณะนั้นเนี่ยโหอันตรายมากพอตัวเองเข้าใจตรงนี้นี่แหละที่เล่าให้ท่านฟังว่าทำไมถึงปฏิเสธเครื่องทำไมถึงปฏิเสธเครื่องมือในการช่วยเหลือก็ขนาดเราฝึกมาขนาดนี้เรายังเอาไม่อยู่เลยอะแล้วถ้าเกิดเครื่องมือมาตามโหเต็มไปหมดเลยนู่นดึงไอ้นี่ดึงปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยปั๊มเสร็จแล้วที่โครงแตกปุ๊บเราไปรักษาทีหลังมันไม่ใช่คนอายุ70-80มันไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องเลือกที่ดีที่สุดอะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการยอมรับความจริงแล้วก็การทำความจริงในปัจจุบันให้ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดไม่ได้แปลว่ามีชีวิตรอดแต่คำว่าดีที่สุดในพุทธศาสนาคือจิตดีที่สุดทุกอย่างที่ตัวเองทำไปทั้งหมดเนี่ยจะโฟกัสไปที่จิตเพราะฉะนั้นบางทีเราจะมองภาพข้างนอกว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะดูอาจารย์ธรรมวรีนะคะทุกเรื่องให้ช่วยดูว่าทำไปแล้วเนี่ยจิตมันดีหรือไม่ดีตัวเองจะโฟกัสหรือจะให้ความสำคัญกับจิตที่สุดถ้าเกิดว่าทำสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสบางอย่างมันดีบางเรื่องเนี่ยเราปฏิเสธโอกาสบางเรื่องเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีดังงูอย่างนี้ให้ดูให้นี่ตัวเองรู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ใหญ่เมื่อสมัยตอนนั้นตัวเองอายุปลายๆอ่ะสัก20ปลายๆอ่ะจาก30มีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านก็เห็นการเรียนเห็นอุปนิสัยของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะเหมือนก็จะฝากงานให้กับเราซึ่งเป็นงานที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอะไรหลายอย่างคือดูแล้วมีเครดิตทางสังคมอ่ะมีอนาคตอ่ะก็มอบโอกาสให้ไปสมัครไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้เรียกถ้าเกิดตำแหน่งมันว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็ยิ้มไม่อยากได้โอกาสเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รักพ่อกับแม่นะเราจะทำอย่างอื่นที่พ่อแม่ของเราเนี่ยดูแลอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าจิตใจที่เราจะต้องได้ถูกฝึกอ่ะมันหายไปถ้าเราไปทำงานอันนั้นเป็นราชการอย่างเงี้ยเราอาจจะมาปฏิบัติได้เสาร์อาทิตย์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยมันว่ามันน้อยไปตัวเองต้องการอิสระมากกว่านั้นต้องการอิสระมากกว่านั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไม่รับโอกาสนั้นแล้วก็เลือกที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมองว่าอันนี้โง่ทำไมไม่เอาโอกาสมาแล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองมองว่าฉันฉลาดหลงตัวเองเพราะฉันเลือกจิตฉันเลือกจิตที่ถูกฝึกฉันไม่ได้เลือกอนาคตที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศอะไรเลือกจิตที่ถูกฝึกมากกว่าขอบคุณมากค่ะพี่นวลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ